รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะครับในรายการพาเที่ยวชุมชนครับผมบอลอัธพลพึ่งล่าครับเป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่ารายการพาเที่ยวชุมชนของเรานั้นนะครับเป็นรายการที่พาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปชมสถานที่ต่างๆในจังหวัดภูเก็ตนั่นเองครับและวันนี้นะครับรายการพาเที่ยวชุมชนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ครับที่เทศบาลตำบลป่าคอกขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเทศบาลตำบลป่าคอกนั้นมีทั้งหมด9หมู่บ้านด้วยกันนะครับแต่วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมเยียนและมาเที่ยวกันในหมู่ที่2ของตำบลป่าคอกนั่นเองนะครับซึ่งเทศบาลตำบลป่าคอกนั้นนะครับจะเป็นหมู่บ้านที่ติดทะเลแล้วก็ยังมีวิถีวัฒนธรรมของชาวบ้านชาวประมงและชาวเรืออีกเยอะแยะมากมายและวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บริเวณหน้าชายหาดท่าหลานั่นเองนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่2นั่นเองนะครับขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าซึ่งบ้านป่าคอกนั้นนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมนะครับวัฒนเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาตินะครับวิถีชีวิตของชุมชนที่ยังคงสภาพดั้งเดิมอยู่อีกเยอะแยะมากมายซึ่งเทศบาลตำบลป่าคอกนั้นนะครับยังคงความเป็นธรรมชาติยังคงความเป็นวิถีชีวิตที่ดั้งเดิมอยู่นะครับทั้งวิถีการใช้ชีวิตประเพณีวัฒนธรรมก็มีหลากหลายนะครับแล้วก็เทศบาลตำบลป่าคอกนั้นนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตของเรานั่นเองก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเยี่ยมชมถึงสถานที่ต่างๆและชมวิถีชีวิตของชาวบ้านบ้านป่าคอกนั้นนะครับเราก็มาพูดคุยมาทำความรู้จักกันก่อนนะครับกับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าคอกนั่นเองครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับกับผมนายปัญญาสัมภรัตน์นายกเทศมนตรีตำบลป่าคอกนะครับซึ่งมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบบริเวณพื้นที่ตำบลป่าคอกจังหวัดภูเก็ตทั้งหมดนะครับในส่วนของพื้นที่ตำบลป่าคอกนะครับปัจจุบันเนี่ยเราพยายามที่จะมีการพัฒนานะครับในพื้นที่ตำบลป่าคอกเนื่องจากว่าตำบลป่าคอกเนี่ยเรายังเป็นตำบลที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งในปัจจุบันพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลป่าคอกเนี่ย เรามีการประกอบอาชีพในเรื่องของการเกษตรการทำประมงก็สืบเนื่องจากว่าบริเวณพื้นที่ตำบลป่าคอกทั้งหมดเนี่ยเรามีพื้นที่38ตารางกิโลเมตรมีทั้งหมด9หมู่บ้านนะครับทุกๆหมู่บ้านเนี่ยจะมีพื้นที่ติดกับชายทะเลทั้งหมดทุกหมู่บ้านและจะมีพ่อแม่พี่น้องส่วนหนึ่งเนี่ยประกอบอาชีพทางด้านการประมงนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็มีการทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเรื่องของมีเรือแคนูพายเที่ยวชมป่าชายเลนนะครับแล้วก็มีการทำโฮมสเตย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวดูในเรื่องของธรรมชาติบริเวณตำบลป่าคอกนะครับแล้วก็ยังมีกลุ่ม อนุรักษ์ต่างๆอีกหลายกลุ่มนะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับในพื้นที่ตำบลป่าคอกเรายังมีพื้นที่ที่ท่องเที่ยวหลายๆจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวทางทะเลนะครับเรามีปะการังมีเกาะที่สวยงามแล้วก็มีชายหาดที่สวยงามมีน้ำทะเลที่ใสสะอาดนะครับแล้วก็ยังมีการพัฒนาในเรื่องของจุดพักผ่อนอีกหลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณชายหาดท่าหลา
บริเวณชายหาดยามูชายหาดเกาะนาคาชายหาดอาปอและเรายังมีการพัฒนารองรับในเรื่องของสะพานท่าเทียบเรือที่ปัจจุบันนี้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับที่จะไปเที่ยวทางทะเลก็สามารถที่จะเข้ามาใช้บริการนะครับสะพานท่าเทียบเรือซึ่งเรามีสะพานท่าเทียบเรือบางโรงยามูและก็อาปอรองรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการสะพานนี้แต่ละวันนี้ไม่ต่ำกว่า 3-4 พันคนนะครับในส่วนของตำบลป่าคอกนะครับที่ผมเกริ่นไปในเบื้องต้นว่าเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นป่าไม้บกป่าชายเลนนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เรามีกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้วกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยช่วยกันดูแลเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้มีการบุกรุกแล้วก็เราเองเนี่ยมีนโยบายที่จะต้องปรับนะครับธรรมชาติเหล่านี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับเพราะเราเชื่อว่าถ้าหากว่าเราพัฒนาตรงนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อได้ก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปในตัวด้วยนะครับซึ่งในภูเก็ตตอนนี้ไม่มีตำบลไหนที่เรายังมีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังอุดมสมบูรณ์นะครับยกเว้นที่ป่าคอกที่เดียวนะครับแล้วก็เรายังมีเมื่อเรามีทรัพยากรป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์นะครับกุ้งหอยปูปลาต่างๆเนี่ยก็ยังอุดมสมบูรณ์เราจะเห็นได้ว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพทางด้านการประมงเนี่ยเขาสามารถที่จะประกอบอาชีพแล้วก็มีรายได้ต่อวันเนี่ยไม่ต่ำกว่าพันบาทก็เนื่องจากว่าเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะครับมีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่ผมเอ่ยถึงนะครับเราก็มีแหล่งท่องเที่ยวรองรับนะครับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวดูชมธรรมชาติหลายๆจุดนะครับซึ่งผมเองก็อยากเรียนพ่อแม่พี่น้องนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังดูรายการอยู่เนี่ยฝากช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนมาเที่ยวพื้นที่ตำบลป่าคอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะครับถึงข้อมูลของหาดท่าหล่าด้วยนะคะแล้วก็ผู้ชายสุดหล่อคนนี้นะคะท่านก็เป็นรองนะคะนายกเทศมนตรีของตำบลป่าเทศบาลตำบลป่าคอนั่นเองเดี๋ยวให้ท่านแนะนำตัวให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันนิดนึงจ้าครับสวัสดีครับผมวุฒิพงษ์ดาบเหล็กนะครับรองนายกเทศมนตรีตำบลป่าคอนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่หาดท่าหล่าของเรานะครับเดี๋ยวบอลขออนุญาตเรียกท่านรองแล้วกันนะครับผมได้ครับนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องกันเดี๋ยวบอลจะยิงคำถามเลยดีกว่านะฮะนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้พูดถึงประวัติความเป็นมาของหาดท่าหล่าคร่าวๆนิดนึงนะครับว่าทำไมที่นี่เขาถึงเรียกว่าหาดท่าหล่าครับผมประวัติของหาดท่าหล่าครับก็คือบ้านบากข้อนะครับก็สมัยก่อนก็คือมีพม่ายกทัพนะครับก็คือมาตีเมืองด่านของเมืองถลางบางโรงนะครับก็คือจะขึ้นทางด้านคลองบางเจนะครับทีนี้ก็คือได้จับประชากรของเราที่อยู่ตามริมทะเลของเราประมาณ200กว่าคนตามชายฝั่งก็คือจับเป็นเชลยแล้วก็เอาไปขังคอกนะครับแล้วก็เป็นการฆ่าโดยการเอาไฟคอกนะครับแล้วเขาจะเรียกว่าหมู่บ้านไฟคอกนะครับสมัยก่อนก่อนที่จะมาเป็นหมู่บ้านป่าคอกของเรานะครับแล้วก็ตอนหลังท่านผู้หญิงมุกคุณหญิงจันนะครับก็รวมกลุ่มประชากรขึ้นมาแล้วก็ไปต่อสู้กับพม่าทัพพม่านะครับก็ชนะพม่าก็ได้ถอยร่นกลับไปนะครับก็ได้มาเป็นหมู่บ้านป่าคอกจนถึงทุกวันนี้นะครับครับผมในส่วนของหาดท่าหล่านี่ท่านส่วนของหาดท่าหล่าก็คือเมื่อก่อนก็ยังเป็นรูป
รูปแบบหาดจะเป็นแบบเก่าๆนะครับแล้วก็หาดยาวประมาณ600เมตรนะครับและตอนนี้ก็คือเราได้ทางเทศบาลของเราได้บูรณาการหาดให้มันเป็นเขาเรียกกำแพงกั้นคลื่นนะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ำมันเซาะพื้นที่ชายหาดของเราจะเสียครับผมมันจะเสียไปนะครับในช่วงนี้เมื่อก่อนชายหาดอยู่ด้านหน้านี้นะครับและตอนนี้ก็เลยเรากำแพงขึ้นมานะครับเพราะว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยชายหาดไม่ได้สวยขนาดนี้เมื่อก่อนมันจะสวยแต่มันสวยไปอีกแบบนึงสวยแบบเดิมๆครับผมมันก็จะมีต้นมงต้นไม้อะไรเงี้ยได้รับการปรับปรุงตกแต่งเป็นรั้วเป็นที่กั้นนู่นนี่นั่นใช่ครับก็เราต้องการที่จะให้เป็นสวนสาธารณะแห่งหนึ่งของปากข้อของเรานะครับเห็นว่าเร็วๆนี้จะมีโครงการใหม่ด้วยใช่ครับโครงการใหม่ของเราก็คือมีเครื่องเล่นออกกำลังกายนะครับที่สวนสาธารณะแห่งนี้แล้วก็จะตอนนี้กำลังปรับภูมิทัศน์ด้วยนะครับแล้วก็จะกำลังจะก่อสร้างสะพานทอดไปข้างหน้าครับผมก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใหม่สำหรับนโยบายในอนาคตด้วยเป็นนโยบายในอนาคตด้วยครับผมนะครับซึ่งเป็นนโยบายที่น่าสนใจนะก็ฝากท่านผู้ชมรอติดตามด้วยกันและประชากรที่นี่ครับมีประมาณกี่ประมาณ800กว่าครัวเรือนนะครับก็ประมาณ 2,000 คนครับ2,000คนไอ้นี่ของปากข้อของปากข้อครับผมครับมีตำบลปากข้อเองมี9หมู่นะครับก็หาดท่าหลาเป็นหมู่2ครับผมหมู่2ครับก็ประมาณ2,000 2อู้2,000 กว่าคนเยอะนะเยอะครับอาณาเขตของหมู่2เองของเรานะครับก็คือติดกับหมู่3ก็คือบ้านบางโรงนะครับก็คือย้อนกลับไปทางทิศใต้ก็คือจะติดกับหมู่1บ้านผักชีครับส่วนฝั่งตะวันออกนี่ก็ติดทะเลติดทะเลน้ํามันหมู่5ก่อนอาคาครับด้านหน้านี่คือก่อนอาคาเป็นหมู่5ของเรานะครับส่วนฝั่งตะวันตกนี่ก็จะเป็นเขาพระแถวเขาพระแถวครับพี่ชายอาชีพอะไรกันปากข้อนะครับอาชีพส่วนใหญ่ก็คือสวนปลูกยางพาราเป็นเกษตรกรแล้วก็มีประมงพื้นบ้านนะครับที่นี่แล้วก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไปไม่เยอะครับผมเมื่อก่อนอดีตเมื่อก่อนก็คือเป็นเกษตรกรที่ส่วนใหญ่แล้วก็ปลูกยางพาราครับเพราะว่าชุมชนตำบลปากข้อก็คือชาวบ้านยังมีการทำนาอยู่ครับผมยังมีการทำนายังมีนาให้ดูอยู่ครับแต่ปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงก็คือมีการความเจริญรุ่งเรืองมันเข้ามาก็เลยทำให้พื้นที่ตรงนี้มันเสียหายมันหายไปนะครับก็คือมีสนามบินเข้ามามีหมู่บ้านเข้ามาก็จะทำให้พื้นที่เราลดน้อยลงครับครับผมนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับและไม่ทราบว่าที่บ้านปากข้อหรือว่าที่ท่าหลาที่อย่างเงี้ยมันมีกลุ่มมีแบบกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสินค้าโอท็อปมีครับมีกลุ่มวิถีชุมชนแล้วก็เป็นแกนนำชุมชนที่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มรัฐวิสาหกิจย่อยของเรานะครับก็คือมีเครื่องแกงตำมือที่เราทำกันอยู่แล้วก็กลุ่มยางพาราที่เราทำเขาเรียกว่าเป็นตุ๊กตาจากยางพาราจากผลิตภัณฑ์ยางพาราใช่ครับตุ๊กตาจากผลิตภัณฑ์ยางพาราเนาะแล้วก็แปรรูปแล้วก็มีพวกเพ้นท์กระจกบ้างตอนนี้ก็มีกลุ่มสตรีที่ทำดอกไม้จันทร์อยู่แล้วก็ยังมีกลุ่มสตรีในอีกหมู่หนึ่งของเราที่ทำบะเต๊ะอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นวิธีแล้วกลุ่มต่างๆที่ท่านได้เกิดมาเนี่ยครับไม่ทราบว่าแรกก่อนก่อตั้งกลุ่มเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานไหนบ้างทั้งภาครัฐและเอกชนครับผมก็ได้รับความสนับสนุนจากในกลุ่มกันเองก่อนนะครับแรกเริ่มก็คือจากกลุ่มกันเองแล้วก็จากเทศบาลจากกลุ่มจังหวัดครับครับก็มีส่วนร่วมเพราะว่าพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือทั้งในส่วนของราชการระดับจังหวัดแล้วก็ส่วนราชการระดับอำเภอให้การก็มาเป็นสนับสนุนกับเราการต่อยอดและการพัฒนาของกลุ่มต่างๆที่เรามีอยู่นะครับนะครับแล้วก็ต่อมาเลยนะครับท่านไม่ทราบว่าประเพณีวัฒนธรรมของที่นี่พี่ยุโกแบบมันมีประเพณีวัฒนธรรมอะไรบ้างประเพณีวัฒนธรรมของเราก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสะดอกเคราะห์ใช่ครับผมก็เป็นประเพณีที่มีน้อยมากแล้วครับที่คงเหลืออยู่เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันเนี่ยลอยเรือสะดอกเคราะห์มันเป็นประเพณีประมาณไหนอะไรยังไงก็คือชาวบ้านจะทำลำเรือขึ้นมา1ลำแล้วก็เป็นการสะดอกเคราะห์ก็คือตัดเล็บตัดผมแล้วก็อธิษฐานเอาสิ่งไม่ดีใส่ไปในเรือเอาเคราะห์ให้ใส่ไปในเรือแล้วก็เราจะมีการสวดพระสงฆ์มาสวดให้นะครับแล้วก็เราจะลากเรือไปปล่อยข้างนอกแล้วก็ให้เรือมันส่งเคราะห์ออกไปใช่แล้วก็อีกส่วนนึงพิธีลอยเรือสะดอกเคราะห์เนี่ยนอกจากเราเอาสิ่งไม่ดีฝากใช้คำว่าฝากแล้วกันเนาะไปในเรือแล้วก็เราอาจจะขอบคุณ
แม่น้ำคงคาต่างๆที่รอเลี้ยงชุมชนของเราด้วยวิถีชีวิตนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมก็เป็นประเพณีหนึ่งอย่างที่บอลเองก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันและสถานที่สำคัญต่างๆที่หมู่สองที่นี่ที่หมู่สองก็คือเราหนึ่งเรามีหาดท่าหลานะครับสองก็คือวัดสุพรรณวรารามหรือวัดปากคอกของเรานะครับที่เป็นหมู่สองเราไม่ใช่เมื่อเราเข้ามาในซอยของชายหาดท่าหลานะครับก็จะมีโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์นะครับเป็นโรงเรียนประจำตำบลนะครับที่มีระดับมัธยมด้วยถัดจากนั้นก็เป็นโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลครับเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กพิเศษแล้วก็เลยจากนั้นไปก็จะเป็นสถานสงเคราะห์คนชราจังหวัดภูเก็ตครับผมที่อยู่ด้านในที่เป็นแสดงว่าหมู่2นี่คือแบบจะเป็นอาจจะเป็นศูนย์รวมราชการย่อยๆของจังหวัดภูเก็ตเลยใช่ครับนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับคร่าวๆแล้วข้อมูลเบื้องลึกเลยก็ได้นะครับของหมู่2นะที่แห่งนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณท่านรองอีกครั้งนึงนะครับที่ท่านเสียสละเวลามาพูดคุยกับเราในวันนี้นะจ๊ะนายกเทศมนตรีตำบลปากคอกเนี่ยพูดคุยเชิญชวนท่านผู้ชมเนี่ยแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของเทศบาลตำบลปากคอกไปแล้วเนี่ยแล้ววันนี้นะครับบอลก็ยืนอยู่อีกกับหนึ่งคนที่สวยกว่าบอลอีกนะฮะซึ่งเป็นแขกรับเชิญนะครับซึ่งพี่เขาทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อยู่เทศบาลตำบลปากคอกนะครับส่วนพี่เขานั้นชื่ออะไรเดี๋ยวพี่เขาแนะนำตัวให้ท่านผู้ชมได้รู้จักนิดนึงจ้าสวัสดีครับน้องบอลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมชื่อสามารถเส้นสายนะครับหรือว่ายุโกะนั่นเองครับซึ่งตำแหน่งของผมก็คือเป็นผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยวแต่ก็ได้รับมอบหมายดูแลในเรื่องของงานประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับและนะฮะนี่ก็คือบรรยากาศที่เรายืนอยู่ณวันนี้นะครับก็คือศูนย์พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบลป่าคลอกนะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์หลังนี้นะฮะก็ได้อยู่กับใกล้กับหาดท่าหลาครับก่อนอื่นอยากจะบอกให้คุณผู้ชมทราบก่อนนะครับว่าหาดท่าหลานี้นะครับเป็นเพียงแค่ชายหาดแต่ว่าไม่ได้เป็นหมู่บ้านนะครับโดยที่ตั้งของหาดท่าหลานะครับตั้งอยู่ในหมู่ที่2ตำบลป่าคลอกนะครับซึ่งเป็น1ใน9หมู่บ้านของตำบลป่าคลอกนั่นเองนะครับตำบลป่าคลอกนี้มีถึง9หมู่บ้านครับพื้นที่38ตารางกิโลเมตรนะครับ9หมู่บ้านเรามีเป็นเกาะนะครับอยู่1เกาะซึ่งสามารถมองเห็นจากหาดท่าหลาได้นะครับแล้วก็หาดท่าหลาแห่งนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นสถานที่ใช้ทำกิจกรรมสำหรับวันครอบครัวของคนในชุมชนต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ถนนเส้นนี้นะฮะเป็นถนนที่เรียบริมชายหาดนะครับเห็นว่าเป็นถนนที่สาดเพิ่งตัดขึ้นมาใหม่ด้วยถูกต้องครับมีวัฒนธรรมมีประเพณีมีเรื่องราววิถีชีวิตเยอะแยะมากมายครับ อย่างที่เห็นได้ชัดว่าถ้ามาหาท่าหลาแล้วนะครับเราก็จะเห็นพี่น้องนะฮะที่ประกอบอาชีพวิถีประมงนี่แหละฮะออกทะเลนะครับลงไปหาปลาหาหอยทะเลนะครับถือที่เรียกว่าหอยน้ำนะครับมีกุ้งแชบูไว้สดๆเลยนะครับแล้วก็มีปลาทะเลซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตที่อยู่ในป่าคลอกนะครับนอกจากนี้หลายๆคนที่มาป่าคลอกนะครับก็เลือกที่จะมาหาท่าหลามาเที่ยวมาพักผ่อนนั่นเองครับแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คนไทยซาบซึ้งแล้วก็เป็นสิ่งที่คนไทยซาบซึ้งแล้วก็จดจำนะครับก็คือครั้งหนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ครับท่านก็เคยเสด็จทอดพระเนตรณชายหาดหาดท่าหลาและก็ป่าชายเลนบริเวณนี้นะครับเมื่อวันที่11มีนาคมนะครับ2502นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์นะครับโดยคร่าวๆของหาดท่าหลานั่นเองครับครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ช่วงแรกนะฮะเราก็ฟังท่านผู้บริหารพูดไปแล้วครับมาถึงข้อมูลที่พี่ยุโกะนี่ยิ่งกว่าจ้ะอยากบอกว่าหมู่บ้านที่เนี่ยคือแบบมีครบรสครบรสชาติเลยนะครับก็คือฟังดูแล้วทั้งวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็กิจกรรมของชุมชนนะครับถูกต้องครับหลายอย่าง
และสถานที่แห่งนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ศูนย์อะไรครับผมศูนย์พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบลป่าคลอครับพื้นบ้านตำบลป่าคลอเดี๋ยวนะครับเราให้พี่จิโกเนี่ยพาเดินชมก่อนนะครับสำหรับสถานที่แห่งแรกณที่แห่งนี้นะครับนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบลป่าคลอนั่นเองครับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบลป่าคลอครับคลอแล้วนะคะเมื่อกี้ได้รู้จักกับพี่ยุกุกันแล้วแต่พี่คนนี้สวยกว่านะจ๊ะพี่แนะนำตัวให้ท่านผู้ชมแนะนำตัวพี่แนะนำตัวให้ท่านผู้ชมได้รู้จักหน่อยจ้าสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอะไรพงศ์ดาเจค่ะเป็นผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบลป่าคลอครับประจำอยู่กองการศึกษาเทศบาลตำบลป่าคลอค่ะนางเป็นคนเฝ้าสมบัติของคุณปู่นั่นเองนะครับนะครับผมสมบัติใช่ไหมใช่คุณผู้ชมครับถือว่าพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบลป่าคลอกอย่างนี้เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็ความสำเร็จของคนป่าคลอกคือมันเป็นอย่างนี้จากกลุ่มคนจำนวน5คน10คนนะครับรวมตัวกันเพื่อที่จะหวงแหนแล้วก็อนุรักษ์อุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคในสมัยโบราณแล้วก็รวมตัวกันเป็นสภาวัฒนธรรมตำบลป่าคลอกร่วมกับเทศบาลแล้วจึงเกิดเป็นศูนย์พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านถือว่าเป็นแหล่งเก็บอุปกรณ์เรื่องราวความทรงจำของคนป่าคลองนั่นเองครับถามว่ารุ่นบอลเนี่ยทันหรือเปล่าอุปกรณ์มีบ้างบางส่วนแต่ก็รู้ว่าอันนี้เพียงแต่เราไม่รู้ว่ามันเขาเรียกชื่อว่าอะไรเราเคยเห็นใช่ผ่านตาจะเริ่มจากชิ้นแรกเลยกว่าเขาเรียกอะไรน้องบอลครับคุณผู้ชมอาจจะมองว่าอุ้ยพิธีกรสองคนเนี่ยทำไมต้องถืออะไรโยกไปโยกมานะนอนน้อยหรือเปล่านะแต่จริงๆไม่ใช่ครับชิ้นแรกเลยครับคุณพี่วลัยพรอันนี้ไม่ใช่คาถากรมันเยอะเหรอฮะเพราะว่าเราชิมแบบนี้มากเลยนะครับอันนี้เป็นคู่กับครกขาวไว้ตำข้าวเป็นสากนะครับคุณผู้ชมชาวบ้านเขาอยากเอาพี่โปรดช่วยนะเอาพี่ให้รู้ช่วยนะนะครับป่าคอกเคยทำนาค่ะเคยมีทุ่งนาเคยทำนามาก่อนแล้วก็คือภูมิปัญญาชาวบ้านก็อยากแกะสลักต้นไม้อย่างนี้ค่ะมันจะเป็นครกแล้วก็มีสากข้ามจากไม้ต้นไม้ทางต้นอันนี้ก็ไม้ค่ะมาคือนี่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะคะแล้วก็เวลาเขาตัดข้าวเข้ามาเมื่อก่อนไม่มีโรงสีอะไรอย่างเงี้ยต้องจะเป็นข้าวตำมือเนี้ยแค่ตำค่ะเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านโอเคอันต่อไปเลยจ้ะเดี๋ยวนิดนึงของทุกชิ้นนะฮะก็เป็นที่พี่น้องประชาชนชาวตำบลป่าคลองนี่แหละร่วมกันบริจาคอันนี้สากตำข้าวขอบคุณนางหนีปราบทุกข์ด้วยนะครับที่บริจาคสากตั้งแต่วันที่2ธันวาคม2559แล้วอันนี้หมายเลขนี้ไม่ใช่ใบหวยนะคะครับคือลำดับของที่ให้มาว่าเป็นอะไรใช่ขอบคุณด้วยนะครับที่บริจาคอุปกรณ์ให้ความสำคัญตรงนี้ครับอีกอย่างนะคะเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านอันนี้คือฟ้าลั่นดักหนูนะครับฟ้าลั่นอุ้ยหนักมากอันนี้ก็ทำจากไม้คือเมื่อก่อนชาวบ้านเขาไม่มีแบบกรมยาอะไรอย่างนี้ทำจากหนูปัจจุบันนี้คือทันสมัยขึ้นเยอะเมื่อก่อนชาวบ้านเขาอยากที่คุมปัญญาขึ้นมาไว้จากหนูใส่อาหารล่อหนูแล้วก็หนูเข้าไปนี่ก็หลุดทับหนูตายเลยค่ะโอ้โหเดี๋ยวมันจะหักนะฮะน้องบอลไม่ใช่หนูอะตุ้นก็ตายจากด้านหลังอันนี้ก็คือจากเมื่อก่อนเขาใช้ระบบหมุนมือนะฮะแรกสาธิตนิดนึงนะเนี่ยใช้ค่ะเดี๋ยวมันจะหักเนี่ยเขาเหยียบอันนี้ไม่ใช่เหยียบอันนี้ใช้ระบบหมุนมืออ๋อปัจจุบันนี้ไม่ค่อยได้แล้วค่ะครับอันนี้ปัจจุบันนี้เป็นคอมพิวเตอร์กดปุ๊บมันก็ไปเลยแต่เมื่อก่อนก็จะหมุนปัจจุบันนี้แค่เสียบไฟลูกใช่แต่อันนี้ต้องจุดจับที่ชาวบ้านก็มีอาชีพเย็บผ้าถือว่าเป็นอีกมุมหนึ่งเลยนะคะของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะนี่ก็อันนี้อาจจะแบ่งเป็นโซนใช่ไหมคะครับอันนี้โซนอะไรเอ่ยโซนเกี่ยวกับโซนคือเครื่องใช้ภายในบ้านเครื่องใช้ภายในบ้านโซนต่อไปเลยจ้ะพี่จ๋าน อกจากเรามีอุปกรณ์ให้ไว้โชว์แล้วนะครับน้องบอลเราก็ยังมีอุปกรณ์อื่นๆต่างๆนะครับที่ให้น้องๆได้มาศึกษากันได้นะครับต่อไปครับพี่วลัยพรแหลมมากหลายตู้เลยนะฮะอันนี้เมื่อก่อนคือชาวบ้านที่นี่เขามีประกอบอาชีพปีกยางทำประมงถ้าท่านเอาย้อนไปอดีตเราคือเขามีทำนาแล้วก็ทำสวนยางทำประมงอย่างนี้ค่ะแต่อาชีพหลักคือเขาปีกยางกับทำนาเมื่อก่อนประมงนี่ก็มาทีหลังนี่คือทำแบบอาชีพเสริมอย่างนี้ค่ะก็จะมีตะเกียงแก๊สไว้ใส่ปัจจุบันนี้ที่เขาปีกยางก็มีแต่ว่าเขาใช้แบบ
ไฟฟ้าใช้ชาร์จแบตนะครับนี่เขาไม่ใช้เลยเพราะว่ามันอยากใช้ฐานก็เล็กๆแต่นี่ไม่มีหายากนะมาใช้เลยเมื่อก่อนเขาเรียกอะไรเรียกแก๊สปะไอที่เป็นหินนะเขาเรียกอะไรฐานหินฐานหินที่แบบหินๆนะเป็นกลุ่มขาวๆมาใช้กับตะเกียงแก๊สตัวนี้ค่ะแล้วก็มีตัวนี้อันนี้เมื่อก่อนที่ว่าชาวบ้านเขาไม่มีไฟฟ้าเขาใช้ตะเกียงกระป๋องตะเกียงกระป๋องบางบ้านที่เขาเก็บอยู่ก็มาให้แล้วก็เตารีดนี่ก็เตารีดแบบโบราณเลยนะครับไม่รู้ว่าทันใช้หรือเปล่าสองคนไม่ทันไม่ทันนะฮะถ้าใครใช้สมัยนี้ไม่ได้ใช้ครับส่งร้านพี่ยังทันอยู่รับรองนี่ถ้าเด็กรุ่นใหม่ใช้นี่ใส่ฐานเข้าไปนี่คือผ้าไหมนะจ๊ะถ้าสังเกตอีกอย่างคือว่าเขาบอกว่าถ้ามีไก่อยู่ที่บนหัวนี่คือรุ่นแรกสุดเลยค่ะอ๋อจะไม่มีไก่ตัวนี้ถือว่าเป็น limited edition ใช่ไหมฮะตัวนี้เขาว่าถ้าคนเล่นเบอร์เล่นหัวอย่างเนี้ยเขาจะเอาไปขอเบอร์เลยโอ้โหอ่ะคุณเจซิคุณเจใครมาเลยจะได้สบายสักทีนะคุณผู้ชมถ้าเห็นเจตัวนี้เขาจะขอไปนั่นเองตัวนี้ก็มีสัญลักษณ์ไก่อันนี้นี่คือลูกพุ่นอ๋อลูกพุ่นปัจจุบันนี้เขาไม่มีแล้วเมื่อก่อนใช้เป็นแก้วใหญ่เนี้ยค่ะเป็นอะไรพวกนี้นะตอนนี้เห็นเป็นสีแดงลูกพุ่นที่ลูกแดงๆปัจจุบันใช่ค่ะใช่แล้วก็ลูกแก้วอย่างเนี้ยอ๋อเคยมีขึ้นมาแล้วคุณมันไม่แตกเนาะคือหนาเลยใช่ไหมครับจะลอยในน้ำลอยเราเพิ่งเยอะแต่ปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนมาเป็นพลาสติกขาวๆแดงๆปัจจุบันนี้หมอดูจับเอาไปนั้นแล้วสวดคาถาใช่ไหมฮะเสกเวทมนต์นะครับจ้าอันนี้ฮัลโหลนะฮะโทรศัพท์โบราณเป็นไม้ทำโอ้แล้วก็จะมีลิ้นชักใส่น้ำบัตรอย่างนี้จะเป็นกลมๆคือใส่น้ำบัตรเพื่อที่ไว้จดเบอร์ว่าอะไรอย่างเงี้ยจะมีลิ้นชักเล็กๆดึงออกมาแล้วก็มีน้ำบัตรนี่ก็เป็นภูมิปัญญาของคนเมื่อก่อนเหมือนกันเราคิดขึ้นมาได้เป็นรูปทรงใช้โทรศัพท์ต่อมาเลยจ้าอันนี้ก็วิทยุเทปยังทันอยู่นะทันอยู่เป็นเทปคาสเซ็ตนะฮะเขาเรียกอะไรนะทุ่งนาไว้เราเรียนทุ่งนาเรียนทุ่งนาใช่ไหมครับอันนี้ก็น่าจะเป็นบาอันนี้อีกอันนึงอะไรอะครับอันนี้เครื่องเล่นเทปรีวิวเขาเรียกโอ้นี่แผ่นใช้แผ่นผมไม่ทันนะฮะอันนี้ก็คนที่ไม่ใช่ว่าไม่ทันใช้นะยังไม่ทันเกิดเลยครับต้องมาฝั่งนี้เลยจ้าฝั่งนี้เนี่ยลาดทุบเข้าไปโอ้โหมีเครื่องลายคางบริจาคโดยวัดที่ปากคอกจะมาวัดครับซึ่งปากคอกเองนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราจะมีวัฒนธรรมวิถีพื้นบ้านเนี่ยที่มีความผูกพันกับวัดป่าคอกด้วยก็คือวัดสุพลวนารามนะครับคือจะเห็นได้ว่าเมื่อก่อนนะฮะป่าคอกเนี่ยโรงเรียนแล้วก็ต้องไปเรียนที่วัดนะครับแล้วก็วัดก็เป็นศูนย์รวมในการทำกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับพอตอนหลังนะครับก็ได้มีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆมีเทศบาลขึ้นมาก็มีการกระจายกลุ่มแต่ว่าการทำงานของเราเนี่ยครับประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านของชุมชนเนี่ยส่วนใหญ่ก็เริ่มมาจากวัดนั่นเองครับนะฮะวัดที่นี่ก็เป็นวัดโสพลวนารามนั่นเองครับของใช้แล้วก็จะเป็นภาพถ่ายนี่คือเป็นภาพถ่ายสมัยก่อนเลยนะคะนี่ครับนี่คือวัดป่าคอกอาคารหลังเก่าวัดโสพลวนารามนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2436เลยนะครับน้องบอลแล้วก็มัสยิดแล้วก็บ้านสมัยก่อนอย่างนี้ค่ะอ๋อมัสยิดผักชีใช่นี่บ้านชาวบ้านสมัยก่อนที่วัดหลวงเรืออยู่ตอนนี้ค่ะส่วนมากจะตัดเพลงนิดๆหน่อยๆต่อเติมค่ะใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะฮะผมว่าเป็นเสน่ห์แล้วก็ความอบอุ่นของป่าคลองนั่นคือป่าคลองมี9หมู่บ้านครับมีแค่1หมู่บ้านเองที่เป็นหมู่บ้านไทยพุทธนะครับที่เหลืออีกเป็นหมู่บ้านก็เป็นชาวมุสลิมนะครับแต่เราก็มีการทำกิจกรรมร่วมกันมีความรักแล้วก็มีความเอื้อทนแบ่งปันซึ่งกันและกันก็เลยทำให้ป่าคลองเนี่ยเป็นชุมชนที่น่าอยู่แล้วก็มีความสุขใครๆก็อยากมาเที่ยวไงครับนี่ไงด้านหลังนี่ก็เป็นอาคารหลังเก่ามัสยิดบ้านผักชีเมื่อปี2499นะครับคุณผู้ชม2499ใช่เป็นภาพเก่าๆเลยครับในปี2397ตักข้าวสารอาหารแห้งคณะครูนักเรียนโรงเรียนปากท่อเขาจะเก็บภาพถ่ายก็ขอมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ว่าเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้นะเป็นภาพอะไรกันวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านวิถีประมงของคนป่าคลองนั่นเองครับจะเห็นได้ว่าบริเวณนี้นะฮะเรามีความผูกพันเรื่องราวที่มัน
มันมีความสอดคล้องกันพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านครับวางตั้งอยู่ตรงนี้แล้วพอเราออกไปนอกตัวพิพิธภัณฑ์ก็จะเป็นหาดท่าหลาครับอันนี้ก็เป็นมุมอีกมุมนึงนะที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหาดท่าหลานะครับแล้วก็เราเป็นศูนย์อนุรักษ์และเรียนรู้ธรรมชาติด้วยนะครับหาดท่าหลานี้จะบอกให้ว่าไอ้ทราบนะครับว่าเป็นพื้นที่ที่มีปลาพยูนมากินหญ้าทะเลนะครับเป็นตัวพิสูจน์ได้เลยน้องบอลนะพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ครับที่มีปลาพยูนมากินหญ้าเนี่ยแสดงว่าทะเลแห่งนั้นอุดมสมบูรณ์มากๆครับนะฉะนั้นพยูนเนี่ยก็กินหญ้าทะเลใช่แล้วก็จะเข้ามาในฝั่งที่มีหญ้าทะเลที่ใดที่มีหญ้าทะเลขึ้นแสดงว่าที่นั่นอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับนอกจากนี้ระบบนิเวศนี่โอ้โหแบบเต็มที่ครับมีกุ้งหอยปูปลานะครับชาวบ้านก็สามารถที่จะเอาวิถีชีวิตตัวเองเนี่ยไปประกอบอาชีพทำมาหากินแล้วก็เกิดรายได้ในครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างนึงของทุกวันนี้ปากคลอครับมีอยู่นะยังไม่หายไปไหนกับวิถีชีวิตของชาวประมงนะที่อย่างนี้นะครับมังสีขาวมีความคล้ายสิทธิ์วินเทจกันเลยทีเดียวครับสมัยก่อนเด็กก็จะใช้แบบใช่ถ้าเราเห็นกะละมังที่เป็นสังกะสีอย่างนี้แบบว่าเฮ้ยมันดูคลาสสิกอ่ะนะฮะดูมีอะไรใช่มีความขลังขันหาบขันหาบไว้ตัวนี้คือที่ว่าตัวใส่ขาใช่แล้วอ่านน้ำมันสาธิตสีอย่างนี้ไหมอ่ะใช่ใช่แป๊บนึงนะจ๊ะมีคำเล่นใหญ่ไข่ไรไข่ไรไข่ไรทะเลต้องขายหรอไข่ถั่วไงไข่หอยไข่ถั่วถั่วต้มหอยแมงคาหอยแมลงผู้หอยแครงขนก็มีโอ้โหมีอาชีพขายของเมื่อก่อนโลละ50สตางค์โลละประมาณนี้แล้ว25สตางค์แต่เดี๋ยวนี้โลละ60ขายขนมอะไรขนมห่อจ้าขนมยัดไส้ขนมเทียนใช่แต่บ้านเลือกเองว่าก็ต้องมาอยากให้เพราะว่าปุ๊บวางปั๊บหักเลยคุณผู้ชมนะแล้วก็มีบินตามไปเลยเก็บนะครับมีบินตามถึงออฟฟิศนะจ๊ะเนี่ยเก็บนี่คือตะเคียนย่าพายุค่ะตะเคียนย่าพายุหรือว่าเมื่อก่อนต้องไม่มีไฟฟ้าใช้ส่วนใหญ่ก็จะใช้แต่อันนี้เจนนี่เราได้ดูอยู่จินนี่จ้าสิข้ามถูเด็ดขาดนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจินนี่จะออกมานะฮะอยากได้อะไรบอกจินนี่ชาวบ้านก็ไปจ่ายส่วนใหญ่เราเก็บไว้นะจ๊ะแล้วก็จะโรงแล้วแต่เรารับหมดว่ายังไงให้คือให้เป็นรูปร่างว่าเป็นตะเคียนย่าพายุก็ใช้แสงสว่างจากตัวนี้นะคะไว้ให้แสงสว่างอันนี้เป็นธรรมดาด้วยเหรอใช่บริเวณเส้นทางเข้าของหาดท่าหลานี้นะครับเราจะเห็นทุ่งนาสองฝากฝั่งแต่เมื่อตอนนี้ก็คืออาจจะเหลือน้อยแล้วนะฮะมันก็มีหมู่บ้านเข้ามาใช่ไหมครับตามการพัฒนาของจังหวัดแต่ว่าเดิมๆแล้วป่าครอบเป็นพื้นที่ที่มีการทำนามาเยอะมากเลยนะครับบริเวณที่สนามบินด้านนอกถนนเส้นหลักทุ่งนั้นก็เป็นบริเวณทุ่งนาเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นถาดทองเหลืองนะครับของคุณสุธรรมตู้เหล็กนะครับขอบคุณมากๆนะนี่ก็เป็นรวงข้าวจริงปัจจุบันนี้ไม่ค่อยได้เห็นแล้วว่าทุ่งใช่ส่วนใหญ่โดยรอบก็โดยรอบก็จะเป็นทุ่งนาผมก็เคยไปยังทันอยู่นะที่แบบว่าไปดูชาวบ้านที่เกี่ยวข้าวกันอย่างเงี้ยครับเมื่อก่อนที่ว่าเนี่ยท่านครับท่านอย่าออกมานะฮะผิดแล้วครับขออภัยนะครับท่านจินนี่ท่านอันนี้คือแต่งเรื่องเล่นครับเมื่อก่อนมีอาชีพมีระบำร่อนอาสาทิสซีจินนี่โอ้ใช่ไหมเคยเต้นอยู่ครับผมระบำร่อนแรกนะครับคุณผู้ชมถือว่านะคะกับอาคารพิพิธภัณฑ์นะครับคือบ้านของบ้านปากคลองเนี่ยเราก็ต้องขอบคุณพี่เกดนะคะขอบคุณพี่ยูโกด้วยที่ให้ข้อมูลให้ความรู้นะครับแล้วก็เราก็เพิ่งรู้อีกว่าเนี่ยที่บ้านปากคลองแห่งนี้เนี่ยมีพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อยู่นะคะท่านผู้ชมผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะมาเยี่ยมชมได้ยังเปิดให้นักศึกษาดูงานเวลาที่เปิดครับเวลาที่เปิดเข้าชมเข้าเยี่ยมเขาฝากว่าถ้าใครมีวัสดุอุปกรณ์แบบนี้หรือว่าของโบราณที่ไม่ใช้แล้วก็เอามาบริจาคได้ค่ะพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านดำดาข้อหรือว่าเทศบาลดำดาข้อค่ะครับเวลาเปิดปิดเปิดยังถึงสุดค่ะ
ปิดจันทร์ถึงศุกร์เวลากี่โมง8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งค่ะ8โมงครึ่งถึง4โมงหรือว่าคุณผู้ชมอยากจะมาในวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลปากคลองนะครับก็เบอร์โทร0765295000นะครับหรือว่าเบอร์ส่วนตัวของยูโกะก็ได้นะครับ095429643ครับนะฮะไม่ได้เป็นการเจ็บเบอร์นี้เป็นการทำงานย้ำว่าทำงานนะนะครับก็ขอบคุณพี่เกียรติเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับนี้เราก็เดินมาถึงร้านค้าชุมชนประมาณกี่ปีได้แล้วกุ้งเออกูแล้วโอ้หลายรุ่นแล้วหลายรุ่นแล้วใช่ไหมท่านรองอันนี้เป็นรุ่นที่3แล้วนะครับที่3แล้วใช่ไหมอยากบอกว่าวิธีการกินการขายของขนมรสชาตินี่คือแบบยังดั้งเดิมอยู่ต้องครับใช่ไหมครับยังออริจินอลอยู่ยังออริจินอลอันนี้เป็นเมนูอะไรของร้านที่นี่จ้าอันนี้คือเป็นหมี่ไทยแบบภูเก็ตนะครับก็คือบะหมี่ภูเก็ตแล้วก็มีเครื่องเคียงที่เป็นไข่นี่จ้านี่จ้าเจ้าของร้านนี่ดูนั่นนั่งนิดนึงนิดนึงเองเชิญเลยครับนี่จะเป็นหมี่ไทยหมี่โบราณของภูเก็ตซึ่งเขาจะทำจากอะไรนะถ้าเจี้ยวใช่ไหมหรือว่าถั่วดองอ่ะถั่วดองใช่แล้วก็ใส่พริกคั่วแล้วก็มะนาวสดนะจ๊ะน้ำมาแตกครับคุณผู้ชมค่ะเรื่องกินไว้ใจตูดอุ้ยนะจ๊ะแล้วก็อีกหนึ่งเมนูนี่ก็คือเมนูขนมจีนขนมจีนน้ำยาครับขนมจีนน้ำยาเป็นแบบว่าแล้วเขาเรียกว่าสูตรบ้านๆสูตรคนปากคลองเลยครับโอ้โหนี่คุณบอลฉันมีของฝากไว้เธอด้วยอะไรฉันคิดว่าเชอรี่แน่ฉันชอบกินเชอรี่เอ๊ะไทยใหม่ซีเชอรี่เสิร์ฟลูกเนียงครับคุณผู้ชมนะลูกเนียงเดี๋ยวน้องบอลจะทานลูกเนียงให้ดูแต่ไม่ต้องปอกเปลือกนะกินทั้งลูกเลยจ้านะครับเดี๋ยวขอเชิญท่านรองทานขนมจีนได้นะครับเดี๋ยวก็จะกินกันไปก่อนนะจ๊ะใครอยากกินก็ตามมาเนาะร้านอยู่ตรงไหนนะพี่ร้านอยู่ก่อนถึงหาดท่าลาครับนะฮะท่าลาเนาะเข้ามาในเส้นของหาดท่าลาเหมือนกันจะอยู่ขวามือถูกต้องครับชื่อว่าร้านจี้เต๋งจี้เต๋านะฮะมาเลยครับชื่อนี้ชื่อเดียวในปากคอครับนี่ชาดำนี่เป็นชาดำแบบบ้านๆนะบ้านๆมากครับจริงๆแล้วไม่ใช่แพ็กเกจอย่างนี้เป็นถุงหิ้วถุงหิ้วน้ำยางสมัยโบราณเหมือนเรื่องอะไรนะแฟนฉันปะถูกต้องครับเมื่อก่อนแต่อันนี้คือแบบว่าจี้เขาบอกว่าออกทีวีขอนิดนึงอะไรอย่างนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้ชมเนาะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหาดท่าลาแล้วก็บ้านป่าคอกหมู่2แห่งนี้ไปแล้วนะครับซึ่งเชื่อเหลือเกินนะครับว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านรวมทั้งบอลเองเนี่ยก็ตื่นเต้นไปด้วยนะครับไม่นึกเลยว่าพื้นที่เล็กๆแห่งนี้จะมีอะไรแบบว่ามีความอุดมสมบูรณ์อากาศบริสุทธิ์มากนะฮะแล้วก็มาแล้วมีความสุขหลงรักที่นี่เลยนะครับมากจ้าหลงรักเจ้าถิ่นด้วยนะฮะแล้วก็ก่อนลารายการไปวันนี้นะครับเดี๋ยวเราขอมอบหน้าที่นี้ให้พี่ยุโกะอีกนิดนึงนะคะให้ผู้เชิญชวนแล้วก็ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของหาดท่าลาแล้วก็ที่เทศบาลตำบลปากคลองนี้อีกครั้งหนึ่งจ้ะครับคุณผู้ชมครับในทุกๆวันหยุดนะฮะในทุกๆวันครอบครัวถ้าไม่มีแพลนหรือว่าคิดไม่ออกว่าจะไปที่ไหนครับมาที่นี่เลยครับตำบลปากคลองครับและก็ที่หาดท่าลาครับเรายินดีต้อนรับนะครับที่แห่งนี้นะฮะมีวันอาทิตย์นะครับก็จะมีการจำหน่ายสินค้านะครับจะมี
กิจกรรมครอบครัวนะครับแล้วก็จะมีคนมาเล่นน้ำมีลานกีฬาวอลเลย์บอลนะครับมีสนามฟุตบอลให้ทุกคนได้ออกกำลังกายและที่สำคัญนะครับใครอยากจะมาปั่นจักรยานนะครับก็เพียงแค่เอาจักรยานใส่รถมาใส่เท้าแล้วก็บ่ามานะครับแล้วก็มาปั่นบริเวณนี้ได้นะครับที่แห่งนี้นะก็ถือว่าเป็นที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์นะครับสดชื่นนะครับนี่ก็เป็นวิวของทะเลอันดามันนะครับเรื่องเส้นทางการเดินทางนะครับง่ายๆมากนะครับที่นี่เริ่มต้นจากอนุสาวรีย์เท้าเทพกษัตริย์เท้าศรีสุนทรครับมุ่งตรงมาที่ถนนเส้นป่าคลอกครับหมายเลขถนน4027ครับแล้วจะมาเจอทางที่จะไปสู่บ้านพักคนชราหรือว่าโรงเรียนปัญญานุกูลเข้ามาตามเส้นทางนั้นเลยนะครับก็จะเจอหาดท่าหลาซึ่งเป็นใช่ครับเป็นแนวชายหาดที่สวยงามกันเลยทีเดียวครับชายสวยด้วยนะที่นี่อ่ะแล้วครับคุณผู้ชมซึ่งเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับก็คงได้รับความรู้หรือว่าข้อมูลไปเยอะมากเลยนะครับสำหรับหาดท่าหลาหรือว่าหมู่2บ้านปากคอกอีกนี้นะครับซึ่งเชื่อแน่นอนเลยนะครับว่าทะเลที่นี่อุดมสมบูรณ์เพราะว่ามีเพื่อนของบอลมาเที่ยวบ่อยมากครับดูไหมอะไรอ่ะพี่อะไรนะป่าพยูนป่าพยูนใช่ไหมครับคุณผู้ชมสำหรับเทปนี้นะครับรายการพาเที่ยวชุมชนนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณพี่ยุกขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้บริหารแล้วก็ทั้งท่านนายกเทศมนตรีแล้วก็นายกปัญญาสัมภรัตน์ครับแล้วก็ท่านรองวุฒิพงษ์ดาบเหล็กรวมไปถึงท่านรองมนัสเกิดทรัพย์ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงชาวบ้านแล้วก็ผู้ร่วมรายการของเราอีกหลายท่านเลยนะครับวันนี้ที่ให้ความร่วมมือกับเราแล้วก็ให้การต้อนรับนะครับเราทีมงานรายการพาเที่ยวชุมชนเป็นอย่างดีมากนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่านะครับรายการพาเที่ยวชุมชนนะครับในเทปหน้าจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันที่ไหนหรือว่าชุมชนอะไรนั้นก็อย่าลืมเปิดชมกันที่ช่อง4 DC Cable TV และสามารถชมย้อนหลังได้ที่ www.youtube.com สำหรับวันนี้บานพิยโกแล้วก็ทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไปเรากลับบ้านกันครับครับ